นเข็มยาสวัสดีครับครับท่านกำลังชมเฉลิมกรุงทีวีนะครับรายการนี้เป็นรายการใหม่นะฮะชื่อรายการว่าลูกทุ่งเฉลิมกรุงก็มากับเราสองคนคันนั่นเองนะฮะอันนี้รอใหญ่อันนี้รอเล็กครับผมรอทั้งคู่ฮะเออรอเป็นคนละแบบนะครับมีใครทักชมคุณว่าหล่อไหมมีครับที่บ้านเยอะแยะแล้วชินนะครับเดินไปไหนเขาก็พูดกันอย่างนี้ครับครับครับเราก็มา2คนเช่นเดิมนะครับเมื่อกี้ให้ฟังเพลงสาวโรงงานไปนะฮะแล้วผมก็ทิ้งท้ายไว้นิดนึงว่าอยากจะเล่าชีวประวัติชีวิตการเดินทางเข้าสู่วงคันไถของเขาเนี่ยนะฮะว่ามันลำบากยากเย็นแค่ไหนนะฮะก็ผมก็จะเล่าให้ฟังว่าหลังจากติดต่อมาแล้วแล้วบริษัททิ้งงานอยู่ประมาณสัก1ปีก็ให้เขาตัดแผ่นมาเป็นแผ่นขนาดนี้ผมก็ไปให้พักพวกกันคือสมัยก่อนเนี่ยผมจะคุกคลีอยู่กับวงการลูกทุ่งเยอะเหมือนกันก็เอาไปให้พักพวกเพื่อนๆเขาเปิดกันเปิดผมยังจำชื่อได้ผมเอ่ยชื่อก็ได้นะมีจะเสียชีวิตไปละพี่ยอดธงชัยคุณอาทิตย์เทพมงคลคุณอำนวยสะอิ่งทองคุณนี่ก็เปิดใช่ฮะคุณชินครับท่านเนี่ยสมัยก่อนนี่ก็เป็นดีเจนะครับผมเขาไม่ได้เรียนดีเจเขาเป็นเขาเรียกว่านักจัดรายการครับแล้วเขาจะชื่อว่าชินรัตนกาชันไม่ใช่ว่าชินวอเอสงี้หรอกครับเขาก็เปิดผมก็เอาไปเปิดสักประมาณสัก 7-8 เจ้าเปิดได้15วันคุณเชื่อไหมทำไมฮะโทรมาไอ้คนแรกโทรมาเลยชื่ออาทิตย์เทพมงคลเอ้ยสวัสดีหมูเหรอบอกครับใครนะบอกเอ้ยผมทิศอาทิตย์เทพมงคลที่ทำเพลงนี่ไงสอนเพชรน่ะคิดถึงอ่ะคิดถึงประคองไงน่ะเขาทำแล้วเขาเป็นแบบโอ้เขาจัดการเยอะคือคนเนี้ยเปิดแล้วก็ทั่วประเทศเลยบอกแหมเนี่ยเพลงที่คุณเอามาให้ผมเปิดน่ะไอ้วงอันไทยไอ้เด็กคนนั้นถามทำไมโอ้โหดูผมโดนด่าทุกวันนะถามใจเสียเลยครับเอ๊ะมันด่าเพลงมันไม่ดีแบบทิศเพลงมันไม่ดีหรือไงหรือไงโอ้โหมันด่า3วันแรกอ่ะสิพอหลังจาก3วันแรกก็เปิดกันไม่ไหวเลยขอทั้งวันโทรมาขอทั้งวันถามแล้วที่เขาว่ามาเขาไม่ได้ด่าหรอกมันบอกอะไรว่าทำไมเสียงมันเป็นแบบนี้ว่าคนร้องหรือไอ้พวกเป็ดมาร้องใช่มั้ยเราก็นึกดีใจละนะครับมีกระแสก็ตอนนั้นเปิดไป2เพลงมีสาวโรงงานกับยายแล้มที่กำลังจะเปิดให้ฟังในช่วงเนี้ยก็มียายแล้มอีกเพลงผมก็ดีใจเลยปรากฏว่าดวงผมเนี่ยแปลกเวลาจะทำนักร้องหรืออะไรมันจะมีอุปสรรคทุกคนไปไอ้คนนี้พอร้องพอเพลงกำลังจะเริ่มฮิตนะเขาเป็นเนี่ยเป็นไตนิ่วในไตต้องไปหาเงิน 40,000 ไปยิงนิ่วแล้วเขาก็พักงานหมอให้พัก3เดือนเพราะว่าเวลายิงนิ้วเนี่ยมันจะแบบมันไปเดินทางไม่ได้ครับใช้เสียงไม่ได้ว่างั้นโอ้โหแล้วเราสบายเลย3เดือนงานเข้าเพียบไปเล่นไม่ได้นักร้องป่วยเนี่ยดูเป็นเงี้ยต้องนู่นน่ะเดือนที่4ถึงจะได้ไปร้องเพลงกันผมก็แล้วเพลงยายแล้มเนี่ยก็มีผมกับนักร้องคนนี้ร้องไว้คือตอนหลังเนี่ยจากคุณเล็กออกไปเนี่ยเราเริ่มเข็ดไงเริ่มเข็ดนักร้องทีนี้พอเพลงอะไรพอเราเขียนเองเรารู้ครับเพลงอะไรมึงคิดว่าเพลงนี้ดังแน่เพลงนี้ดังกูร้องด้วยขอด้วยไอ้มันนะเอี่ยวด้วยก็เลยเอี่ยวมาจนถึงทุกวันนี้เพลงอะไรมาจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไปแหละร้องคนละครึ่งหมดเพราะว่ามันก็เลยทำให้ผมอยู่ได้คือเขาไปได้แต่เขาไม่มีผมครับแต่ผมมันไม่ไปอยู่แล้วผมไม่รู้จะไปไหนกับวงผมเองใช่ไหมฮะครับผมก็เลยเดี๋ยวผมให้ฟังเพลงนี้ยายแล้มตอนนี้คนเอาไปเล่นหลายเวทีโอ้โหเยอะแทบจะไปร้องกันเยอะร้องไปแล้วมันเป็นงานดนตรีเป็นไงนะเขาก็ต้องแบบโอ้โหแต่เนี่ย
จุดขายพอบอกแต่ได้ๆคนจะรู้เลยอ๋อไอเพลงนี้เองครับครับฟังครับยายแรมฮะจากคันถ่ายครับเป็นไงครับยายแรมโอ้โหมันอยากจะลุกขึ้นไปเต้นก็ท่านผู้ชมทางบ้านถ้าดูอยู่นะครับดูอยู่ชมอยู่ก็ผมว่าประมาณสัก
น่าจะ 70-80% นะที่ดูเนี่ยจะรู้เลยว่าเพลงนี้เคยได้ยินบ่อยๆครับนะครับถ้ายิ่งถ้าเป็นเด็กรุ่นๆสมัยเนี้ยก็จะไปร้องเยอะเยอะฮะเยอะเขาคงจะชอบไอ้ตอนเชอร์รี่พิงค์อ่ะนะครับแต่แด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 เขาเรียกว่าเลื้อยครับช่วงเลื้อยใช่แล้วผมจะพูดให้ฟังไอ้ตัวนี้แสบล่าสุดเนี่ยก็มีหลายคนทราบนะเป็นข่าวบ้างพอสมควรข่าววงในทำไมฮะไอ้แต่แด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 พี่หญิงเลียไปร้องอ่ะชื่อเพลงอะไรนะขอใจนะหรือไงอ๋อหญิงละล้าหญิงละล้าอันนี้ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าไปก้าวล่วงเอาเรื่องราวที่อันนี้มันเป็นข่าวอยู่แล้วฮะเป็นข่าวอยู่แล้วข่าวบันเทิงอยู่แล้วทางบริษัทเมืองนอกเนี่ยเขามาฟ้องลิขสิทธิ์ละเมิดเมโลดี้เขาเนี่ยผมถึงที่ผมพูดเนี่ยผมฝากท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่าพวกน้องๆที่คิดจะทำเพลงนะฮะคิดทำเพลงแล้วก็ไม่รู้ทางด้านกฎหมายที่ระหว่างข้ามประเทศกันเนี่ยอะไรเพลงนี้เป็นเพลงของวงนั้นวงนี้อยู่ฝรั่งร้องเมืองนอกแขกอินเดียร้องอะไรเอามาไม่ได้นะครับครับเอามาไม่ได้เป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเขาโดนกันไปแล้วครับผมไม่บอกแล้วว่าคนที่มันทำมาเล่นเรืออะไรผมไม่เอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวเขาก็จะโทรมาว่าผมว่าเรื่องเสียหายมาเอ่ยชื่อฉันเอาเป็นว่าเพลงนั้นอ่ะเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ตรงนี้แล้วก็เสียตุ้งเสียตังไปเป็นแสนด้วยนะผมก็เลยบอกกับทางเพื่อนๆ น้องๆทางที่ดูผมอยู่เนี่ยว่าการจะประพันธ์เพลงก็เหมือนกันนะครับประพันธ์เพลงเนี่ยผมจะบอกให้ว่าถ้าเป็นเมโลดี้ของเมืองนอกเนี่ยควรหลีกเลี่ยงนะฮะแล้วถ้าเป็นเมโลดี้ของไม่ใช่เมืองนอกเมืองเราเลยฮะเอ้ฟังแล้วดีเว้ยนี่ร้องดังมานี่ขโมยหยิบมาสักครึ่งท่อนครึ่งท่อนก็โดนแล้วได้ไหมฮะไม่ได้เหมือนกันเขาบอกว่า8ตัวโน้ตคุณไม่เกี่ยวลงเขาเรียกว่าลงห้องนี่แปดไม่ได้เลยใช่ไหมแบบตัวโน้ตผมจะยกตัวอย่างให้ฟังปิดไฟใส่ก่อนจะเข้ามุ้งนอนแค่นี้นะแบบตัวโน้ตนะแต่แดอันนี้คือเหมือนถ้าคุณมาตอดแต่แดอีกสี่ตัวโน้ตคุณโดนนะครับเนี่ยผมจะบอกให้ถ้าน้องๆนุ่งๆหรือคนที่ไม่เข้าใจเรื่องประพันธ์เพลงบทเพลงเนี่ยโดนแล้วมาทีหลังเนี่ยมันเจ็บปวดเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นคดีที่ผมศึกษามาเขาเรียกว่าเป็นคดีอาญาที่ยอมความกันได้คุณไปละเมิดเขาดัดแปลงบางส่วนคำร้องทำนองพวกนี้ผิดหมดนะฮะแล้วก็อันนี้ที่ผมบอกไปแต่ว่าผมจะพูดเข้าถึงเพลงนี้เพลงสาวบ้านเชียงเมื่อกี้เปิดยายแรมไปเพลงนี้กว่าจะได้เพลงนี้ผมก็ต้องไปต่อต้านกับเขาเรียกอะไรนะกบวกบวกบวเพลงอีเลียมผมก็โดนเขาบอกว่าทำไมต้องชื่ออีเลียมผมบอกว่าเด็กแบบนี้ท่านจะให้เรียกร้องว่าคุณเลียมเหรอเนี่ยก็ไม่ได้มันก็ไม่สมเหตุผลอันนี้สาวบ้านเชียงสาวบ้านเชียงเนี่ยตอนที่ผมเขียนเนี่ยก็เขียนในช่วงที่สมเด็จพระเทพท่านไปพบอนุรักษ์ตรงนั้นมอบ้านเชียงอ๋อครับผมก็เขียนเรื่องราวของบ้านเชียงผมนึกไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงคือตอนนั้นพอมีตุ้งมีตังหน่อยจากสาวโรงงานนั่นแหละผมก็เหมารถตู้ไปเลยไปที่บ้านเชียงเลยอุดรผมก็ไปดูอ๋อมันเป็นอย่างนี้ผมก็มาเขียนเรื่องจริงทั้งหมดถ่ายรูปมาแล้วมาเขียนในเรื่องจริงทั้งหมดเพราะผมกะว่าเขียนไปแล้วผมต้องมีปัญหากับกบวแน่แล้วมีไหมครับมีสิครับเปิดทีวีไปปั๊บดูดเสียงมันจุ๊ดไอเสียงไม่มีตรงไหนแหละครับเขียนไว้ว่าไงอ่ะเดินเรียบๆเคียงๆใช่ไหมมาถึงบ้านเชียงในเกียงกระตังเฮ็ดอีหลีเฮ็ดอีหลีสวยเสด็จหน้าเฮ็ดเสจังพอเฮ็ดอีหลีสวยเสด็จหน้าดูดไปเลยปื๊ดเลยฮะเสจังดูดเฮ็ดของผมออกไปแล้วจริงๆเฮ็ดนี่แปลว่าเฮ็ดมันแปลว่าทำสวยเสด็จหน้าทำเสจังอย่างนี้แต่ทีนี้ว่าผมเขียนทำไม่ได้เพราะมันเสด็จแล้วก็ต้องเฮ็ดมันต้องสัมผัสนายกันเขาก็ดูดผมไปใช่ไหมดูดเสียงเลยผมก็แล้วก็มีหนังสือมาถึงบริษัทว่าให้งดเปิดเพลงนี้
ทั้งวิทยุและทีวีผมก็ไม่รู้ทำไงเลยผมก็โทรไปถามว่าท่านครับตอนนั้นเป็นคุณหญิงแต่เสียท่านเสียไปแล้วครับผมบอกชื่อก็คนก็รู้แล้วคุณหญิงอะไรเนี่ยที่แบนเพลงก็จังนะแอดโดนประจำหามหงหามเย็นโดนหมดผมก็บอกก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยจริงๆแล้วเพลงเนี่ยจะถูกแบนเยอะแต่แบนตรงนั้นเอาทีเดียวเอาตัวเดียวไอ้ตรงเฮดนะครับแล้วผมก็ถามว่าเฮดมันแปลว่าทำจะให้ทำยังไงท่านก็บอกว่าไปเปลี่ยนกันแล้วกันสวยเสด็จน่ารักซะจังไม่ได้เหรอบอกไม่ได้หรอกครับเพราะมันไม่สัมผัสครับแล้วมันมีอีกท่อนนึงเขาถามผมนะที่คุณร้องอะไรฮะเข้าไปชมหมอซาวไปขาวทั้งเก่าทั้งเกี้ยงฮะแล้วก็ถามว่าทำไมหมอเราก็เลยแบบเตรียมหลักฐานเต็มที่เลยบอกนี่ฮะท่านหญิงแต่ว่าอย่างนี้นะเนี่ยผมถ่ายรูปมาเนี่ยนี่หม้อขาวทั้งเก่าทั้งเกี้ยงเลยเนี่ยนี่หม้อขาวก็มีหม้อเป็นลายบัญเชียงก็มีนะฮะนี่มันเยอะแยะแกอึ้งไงเออไอ้นี่มันมีหลักฐานวะเราเก็บหลักฐานหมดบอกอันนี้ผมอนุรักษ์นะครับผมอนุรักษ์บ้านเชียงหม้อเนี่ย 3,000 4,000 ปีมาเนี่ยแล้วสมเด็จพระเทพท่านก็อนุรักษ์อยู่นะเราพูดแค่นั้นเราไม่ได้อ้างเบื้องสูงนะเราบอกตอนเนี้ยเอาอนุรักษ์ตรงนี้อยู่นะอ๋อเอางั้นก็เปิดไปเถอะเปิดไปเราก็ใช้วิธีว่าไม่เปิดหรอกแบนแล้วก็แบนไปกระลงหนังสือพิมพ์มันก็เลยดังนี่สาเหตุของเพลงนี้ครับเพื่อว่าเดี๋ยวท่านฟังแล้วบางท่านเนี่ยดูจากรายการนี้นะครับลูกทุ่งเฉลิมกรุงเนี่ยบางทีเฮ้ยวงนั้นไถทำไมเพลงมันเป็นแบบนี้เนี่ยสองแง่สองง่ามันทำไมเข้ามาชมหม้อสาวขาวทั้งเก่าทั้งเกียงไม่คิดบ่ายเบี่ยงเรียบเคียงเจ้าของพี่ชายขอไปขอบคลองเอาไปฝากเพื่อนฝากคลองบอกรับรองทำเป็นคลองบ้านเชียงแล้วผมก็เลยว่าขายกันทั้งหม้อล่อกันทั้งไม้ 4,000 กว่าปีที่เขาขุดขึ้นมาไว้เนี่ยมันเป็นเนื้อหาครับผมใช่ไหมฮะก็เลยเพลงนี้รู้สึกว่าจะค่อนข้างเป็นที่นิยมเร็วนิดนึงเพราะว่าหนังสือพิมพ์เขียนไงเขียนว่าโอ้ยวงพันไถหมูพันไถโดนแบนอีกแล้วเขียนเพลงสองแง่สองงามทีวีห้ามเปิดวิทยุห้ามเปิดแป๊บเดียวคนไทยนี่แปลกนะยิ่งห้ามยิ่งยุนะครับเปิดกันหมดอยากรู้ไงอยากแป๊บเดียวเราก็มาเลยมาถึงบริษัทเลยอะไรมาครับผมถามคุณอะไรมาผมลองเดาดิมาถึงบริษัทมาถึงบริษัทเต็มไปหมดเลยผมก็ว่าก็ต้องเป็นพวกสื่อมวลชนหรือชื่อเสียงมันเดินทางมาหาพวกเนี่ยผมว่าพวกเนี้ยพวกเงินทองผมบอกไม่ใช่คุณตาไม่ใช่เลยครับใช่ให้คุณทายคุณอีกทีมาหาถึงบริษัทมาเต็มไปหมดโอ้โหสื่อมวลชนก็ไม่ใช่แล้วใครจะมาล่ะผมจะรู้ได้ไงผมเกิดไม่ทันเลยเนี่ยไอ้นี่ไงอะไรฮะโอ้โหมันสั่งออเดอร์กันโอ้โหโอ้โหจังหวัดงานข้าวกันจังหวัดนู้นหมื่นจังหวัดนี่ 5,000 ผลิตไม่ทันนะเพลงนี้ครับผมโอ้โหเดินเลยไปใหญ่เป็นเครื่องเนี่ยผลิตไม่ทันโอ้โหแล้วปั่นป่วนมากจากอันเนี้ยเดี๋ยวมีบัดดี้มาสืบเนื่องมาเลยนะจากบริษัทมิวสิกไลน์สืบเนื่องมาตอนหลังมาเป็นท็อปไลน์เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกด้วยความดังพอดังเสร็จมันไม่ใช่เกี่ยวกับผมรวยนะมันปัญหาเกิดไงเกิดเกี่ยวข้องกับพวกบริษัทเขาอะไรกันแบบเหมือนอยากจะแย่งนักศิลปินไปอยู่กับฉันจะเอามาอยู่กับเธออะไรมันลากกันไปก็ลากกันมาแล้วไงไอตอนไม่ดังก็ไม่ลากหรอกครับนอนตัวยาวอยู่บ้านใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวจะได้เวลาแล้วเดี๋ยวผมจะพูดอีกนิดนึงคนที่ร้องเพลงเนี้ยใหญ่แล้มที่ร้องคู่นะสาวโรงงานสาวบัญชีนี่ก็ร้องคู่กับผมเพราะผมไม่ยอมปล่อยแล้วผมกันไม่ปล่อยแล้วจะเสียงนายร้องเดี๋ยวฉันก็ต้องร้องคู่กับนายนี่แหละครับเดี๋ยวฟังมี 2-3 เพลงเหมือนกันฉันไม่ให้นายไปดังเดียวหรอกครับผมฉันแก่แล้วฉันต้องมาสู้ชื่อเขาชื่อที่ว่าชื่อจิ๋มเนี่ยผมก็มาเปลี่ยนเป็นต้นคันไถชื่อจิ๋มเขาชื่อทองเจือนามสกุลผุดพองนะขี่มอเตอร์ไซค์คิวเป็นนักมวยด้วยนะเป็นนักมวยต่อยมวยด้วยเนี่ยเอาดีหลายอย่างเห็นไหมครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าท่านผู้ชม
อาจจะเมื่อย้อนยุคไปสักประมาณสัก10กว่าปีนะได้เสียชีวิตไปที่ลงข่าวนั่นหนึ่งว่านักร้องนำคันไถเสียชีวิตเส้นโลหิตแตกอะไรนะครับโอ้โหโทรหาผมเกลียวหมดเขานึกว่าผมตายก็เชิญครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงสาวบัญเชียงนะครับเป็นจังหวะเซิงๆลำวงสไตล์คันไถอีกสักเพลงนะครับแล้วเดี๋ยวคุยกันต่อนะฮะเชิญครับท่านกำลังดูเฉลิมกรุงทีวีนะครับ
รายการนี้ชื่อรายการว่าลูกทุ่งเฉลิมกรุงนะครับก็ดำเนินรายการโดยเราคันไทย2คนนี้เหมือนเดิมครับเช่นเคยครับจริงๆแล้วอ่ะมีอยู่7คนฮะนะฮะมี7คนด้วยกันอันนี้เรามา2คนเพราะว่า5คนเนี่ยเขาจะคุยไม่ค่อยเก่งกันคือเคยไปออกรายการอะไรนะสินสโมสรอะไรนะครับผมก็ไปแล้วพอจะชวนมาเขาก็ไม่อยากมาเขาบอกไม่รู้จะพูดอะไรเขาบอกไอ้2คนนี่มันพูดมันพูดมากว่างั้นเถอะพูดมากเออผมขอนอนอยู่บ้านนะครับครับเราจะพูดถึงเมื่อกี้เราให้ฟังเพลงสาวบ้านเชียงนะแล้วเดี๋ยวเพลงต่อไปผมจะให้ฟังเพลงบัดดี้คืออัลบั้มเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นช้าเพลงครับเป็นแบบสไตล์ระวงเพลงหนึ่งแต่บัดดี้เนี่ยจะเป็นเพลงสไตล์ช้าเดี๋ยวก่อนครับบัดดี้เนี่ยบางท่านไม่รู้คืออะไรฮะบัดดี้เนี่ยเอาแบบภาษาที่แบบเอาเป็นพูดไปแล้วคนรู้เรื่องภาษาไทยเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยก็เป็นเพื่อนซี้กันอ๋อเป็นเพื่อนซี้อย่างตำรวจเมืองนอกนะครับมีกาหรืออะไรเนี่ยเวลาเขาจะเรียกเอ๊ะมันเป็นบัดดี้กันเวลาคู่หูว่างั้นเถอะนั่นแหละประมาณนั้นครับผมผมไม่รู้จะพูดอะไรผมเห็นนี่ผมพูดนี่ก่อนดีกว่าอะไรฮะเออเนี่ยอะไรครับเนี่ยน่าจะเบื่อนะคนแล้วพูดทุกวันเนี่ยพูดมาแล้วเนี่ยเราต้องพูดเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่เนี่ยผลงานของพวกเราคือบางท่านเนี่ยไม่ได้ฟังวันก่อนครับเปิดมาเจอพอดีเลยเพราะเอ้ยมันพูดอะไรเราก็ต้องพูดซ้ำอีกครับเผื่อเขาอยากได้แล้วอันนี้ไม่มีจำหน่ายตามท้องตลาดจริงๆด้วยนะครับจะเจอแต่หน้าเราเท่านั้นเวลาเราไปร้องเพลงที่ไหนเราก็ขนอันนี้ไปเพราะว่าเราก็ได้ตุ้งได้ตังอันนี้เลี้ยงชีพอยู่นะฮะครับผมอันนี้เป็น MP3 ตำนานคันไถนะครับมีกี่เพลงเขาเนี่ยอาจารย์โดโดบอกสิโอ้มีทั้งหมด50เพลงครับ50เพลงดังทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอีเลียมยายแล้มสาวโรงงานขอทานสะพานลอยเด็กรถบัดดี้เนี่ยโอ้โหเยอะครับแล้วก็อีกหลายๆเพลงดังๆอยู่ในนี้หมดเลยครับนะฮะเป็นไงแล้วเอามายังไงมาแจกกันไงโอ้โหเราอย่าเรียกว่าเราเอามาแลกเปลี่ยนดีกว่าเออๆนี่ๆๆเข้าใจเรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับเปลี่ยนอันนี้ท่านเอาไปครับแล้วท่านก็เอาตังค์มาให้เรานะไม่เราถือว่าเป็นค่าสิทธิ์ครับเป็นค่าลิขสิทธิ์ค่าที่ผลิตกว่าจะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ากว่าจะได้ต่อ1เพลงต่อเพลงเนี่ยมันเป็นการเหนื่อยยากมากเพราะฉะนั้น50เพลงเนี่ยราคาจริงๆผมขายหน้าเวที100เดียวแต่ทีนี้ถ้ามาฝากที่เนี่ยผมก็คิดว่าสัก120ครับผมเพราะว่าอีกหน่อยจะหาไม่ได้แล้วแล้วจะเป็นเจ้าของได้ยังไงครับเนี่ยต้องติดต่อทางไหนเนี่ยก็คุณลองพูดเลยดิผมว่าก็มีวิธีเดียวก็คือติดต่อมาที่รายการนี้ก็ได้หรือทางเฉลิมกรุงทีวีนี่ก็ได้นะครับครับนะฮะรับรองท่านจะเอากี่แผ่นท่านจะโอ้โหยกกล่องได้หมดเลยเมื่อกี้พูดผิดนะทำไมฮะพูดว่าจะเอากี่แผ่นนี่ไม่ค่อยดีอ่ะสับสำนวนไทยท่านต้องการกี่แผ่นเอากี่แผ่นก็ผมเป็นคนแบบบ้านๆนะครับเดี๋ยวเนี่ยเกิดเป็นแฟนเพลงเขานั่งอยู่กับแฟนเขาเนี่ยครับผมอันคนนี้แฟนผู้ชายนี่เองเดี๋ยวเกิดเขาเนี่ยพี่ชอบคันไถนี่เหรอครับเอากี่แผ่นนะพี่จะเอากี่แผ่นเนี่ยทำไงต้องบอกอย่างนี้พี่ต้องการกี่แผ่นพี่ต้องการกี่แผ่นคำว่าเอาภาษาไทยที่จะพูดฟังนะคำว่าเอาเนี่ยมันต้องใช้ตามวาระครับอืมใช่ไหมถูกไหมครับอย่างนี้ต้องการกี่แผ่นครับใช่ไหมอยากได้กี่แผ่นอันนี้เขียนว่าไม่มีจำหน่ายตามท้องตลาดร้านสะดวกซื้อมีไหมครับสะดวกเพราะว่าตอนนี้เขากำลังฮิตเลยไม่มีเนาะไม่มีครับไม่มีโอ้โหตามแผงเทปทั่วไปก็ไม่มีไม่ให้มีฮะครับผมแล้วถ้ามีล่ะผมให้แผ่นละ10,000นั่นไงนะครับส่งมาเลยครับโทรมาเลยเนี่ยครับหมูคันไถเบอร์โทรศัพท์ถ้าอยากรู้เบอร์โทรศัพท์ผมนะครับไม่ยากเข้าไปที่แฟนเพจผมนะฮะพิมพ์หมูคันไถเข้า Google นะฮะหมูคันไถแล้วจะมีรายละเอียดเลยว่าอยากได้แผ่นนี้ก็มีครับหรือคุณจะมาที่เฉลิมกรุงทีวีก็ได้ครับผมนะครับและรายละเอียดเราจะบอกเลยว่าตอนนี้ค่าส่งเท่านี้แล้วเพราะไม่มีแล้วจริงๆไม่มีอย่างนี้นะครับบางที่เขาขายแพงเลยนะโอ้200 300เลยนะอันนี้ไม่แพงแต่ผมไม่เอาผมเอาเท่านี้ครับเอาค่ามันสมองคุณใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยนะครับเฮ้ยผมพูดผมไม่เอาตังค์นี่ถูกแล้วนะต
ผมไม่ต้องการตังค์ครับต้องพูดนะครับโอ้ยดับนั่นคืนสนองครับผมครับก็ถ้าอยากได้ไปที่เข้าเจ้าของก็ติดต่อมาตามที่อาจารย์โดโดว่านะครับครับผมนี่ผมจะบอกให้มีเพลงที่ผมร้องไว้เพราะๆเยอะเลยนะเพลงอะไรบ้างครับเนี่ยเนี่ยเชอรี่โอ้โหเชอรี่ป่านนี้มึนเมาอยู่แห่งไหนเชอรี่คิดอย่างไรทำไมต้องไปติดยานี่เชอรี่ชีวิตเชอรี่นี่มีอะไรฮะมือสโลผมก็ร้องเพลงไว้เนี่ยเพลงอะไรครับอ่ะคุณตุ้ยมือสโลคันไทยตำติดดินอ๋อนี่นะพี่นี่มันต่อยไม่ใช่หอนผมนึกถึงเพลงนี้ชายมึงสิงอ๋อนี่เนี่ยมีเพลงประจำวงเราด้วยไหมครับชื่อเพลงคันไทยนี่มีชื่อเดียวกับวงเลยใช่ไหมคันไทยใช่ใช่ครับนี่มีเพลงแม่ครับเพลงแม่นี่ผมเขียนไว้นะเพลงนี้พ่อครับผมเขียนไว้ตอนนั้นฟังแล้ววันแม่นะไม่มีเงินทองก็ร้องหาแม่ไม่มีนมกินก็ร้องหาแม่ใช่ไหมใช่พอไม่มีอะไรร้องหาแม่หมดถูกไหมแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ให้กำเนิดเรามาท่อนแยกนะผมชอบมากผมเขียนแล้วผมเขียนถึงแม่ผมอ่ะครับแล้วก็แม่หลายๆท่านหัวงอกขาวโพลนลูกหลงเมียสาวลืมกลิ่นน้ำข้าวจากเต้านมโอ้นมจากเต้าใครเฝ้าผสมกันเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินโอ้โหพอน้ำตาน้องก็ร้องหาแม่จะเป็นจะตายก็ร้องหาแม่ไหมแล้วตอนมีความสุขฟังในนี้ไม่เคยคิดถึงแม่ฮะแต่เวลาทุกข์คิดถึงแม่ก็หัวงอกขาวโพลนลูกหลงเมียสาวลืมกินน้ำข้าวจากเต้านมพี่แต่งได้ดีจริงๆเพลงนี้แต่งไปร้องไห้ไปครับผมตอนนั้นคุณแม่ไม่ค่อยสบายแม่เดี๋ยวแต่งเพลงให้แม่เพลงนะครับโอ้พอเราแต่งเสร็จแทนที่เราจะร้องไห้แม่ร้องไห้อ๋อโหเองแต่งดีมากเลยครับเออแม่ขอบใจว่าแต่งเพลงให้แม่แล้วมีอีกหลายเพลงนะครับเนี่ยเป็นบทเพลงที่เราอาจจะยังไม่ได้พูดในรายการที่ออกนี่นะครับเยอะครับโอ้โหเพลงดังๆนั่นเลยนะฮะต้องการเอาไปฟังเนี่ยรับรองไม่ผิดหวังครับนะครับเพราะว่าทุกเพลงเนี่ยแล้วเปิดด้วยแบบตั้งใจทำทั้งหมดเลยเปิดได้ทุกเทศกาลนะฮะมีช้ามีเร็วมีโอ้โหหลากหลายฮะเพราะเพลงของพวกเราคันไถเนี่ยฟังได้ทุกเทศกาลนะผมลืมพูดไปทำไมฮะมีเมื่อออกอากาศไปเที่ยวที่แล้วมีเขาทางเฉลิมกรุงเขาติดต่อผมไปเขาบอกว่าถ้าจะหาวงคันไถตอนนี้วงคันไถก็เป็นวงอยู่หรือเปล่าเป็นวงอยู่ครับแล้วถ้าจะหาแบบเป็นมินิก็ได้นะฮะหรือจะไปไอ้เจ้าสองคนนี้ไปก็ได้ติดต่อมาที่เบอร์0845592159เอาเป็นเข้าไปที่แฟนเพจผมในเฟซผมก็มีเบอร์ติดต่ออยู่นะครับครับตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องเพลงไอ้บัดดี้เนี่ยบัดดี้นี่ก็ร้องสองคนเหมือนกันสองคนผมกะว่าเพลงนี้ต้องดังนะแล้วเพลงติดจริงร้องสองคนเพราะผมไม่ยอมให้มันไปคนเดียวเดี๋ยวเราจะให้ฟังกันนะครับแต่ก่อนจะฟังเนี่ยผมจะพูดเรื่องนี้อยู่เรื่องนึงเรื่องนักร้องคนนี้ที่ว่าเสียงเขามีปัญหาเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่จังหวัดปทุมครับนะฮะบ้านเดียวกับที่นี่คือปทุมเนี่ยผมเพิ่งเข้าไปอยู่เมื่อก่อนผมเป็นคนอยู่บางซื่ออ๋อเตาปูนบางซื่อใช่ตอนแรกคือแม่ผมไม่ได้นั่นนะแม่ผมก็เป็นคนแบบเบื่อบ้านชอบเบื่อบ้านแกมีบ้านแกก็นี่ไม่ได้เอาแม่ผมเสียชีวิตแล้วไม่ได้เอาเรื่องแกมาเล่าให้ฟังแต่ผมจะบอกแม่ผมเป็นคนดังนะแม่ผมชื่อแม่บุญชูอยุธยาแม่บุญชูลำตัดนั่นแหละโอ้ลำตัดดังนะเนี่ยดังอะทีโอ้โหลูกถึงได้เลือดมาครับเรียกลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเมื่อกี้จะพูดอะไรลืมปะเนี่ยพออายุเยอะแล้วเป็นนี่แหละครับ พูดถึงเรื่องแม่ย้ายเป็นคนบางซื่อพอบางซื่อแล้วก็ย้ายมาอยู่บางโพพออยู่บางโพแล้วก็อยู่บางซ่อนโอ้มันเหมือนเพลงที่พี่ที่แต่งเลยไอ้แถวนั้นมันจะบางเยอะแต่งให้ใครนะดังมากเลยมายุราฟ้าสีทองโอ้โหไอ้สาวบางโพนั่นแหละอยู่บางโพก็จะกลับบางโพคิดถึงพี่ต้อยที่ซอยสนิทคิดถึงพี่นิดที่อยู่ข้างบ้านนั่นแหละซอยนิดซอยเหนือยู่ย่างเตาปูนบางซื่อหมดเลยใช่อ๋อในเพลงนี้พี่ก็แต่งใช่ดังมากเลยเดี๋ยวเที่ยวหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับว่าแต่งเพลงให้ใครไปดังมั่งแต่ตอนเนี้ยผมจะให้ฟังเพลงนี้ไอ้บัดดี้เพื่อนซีเนี่ยหมายดนตรีมันขึ้นเล้ามากมัน
อย่างก็ล็อกเลยคุณสนุกมากครับครับบัดดี้เพนซีอันนี้เดี๋ยวจะบอกท่านชมร้องโดยนักร้องเสียงแหลมกับนักร้องเสียงทู่โอ้โหครับผมนักร้องเสียงทู่หมูคันไถ่เชิญครับฟังครับบัดดี้เพื่อนซีครับThank you.
เป็นยังไงอยู่กันได้ไหมแล้วโอ้โหนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันนะเหมือนล็อกอะเพื่อนกันนะเพื่อนกันอยากกินถ้าเพื่อนจะกินเราก็ไม่เคยกันใช่ไหมเป็นเรื่องของเพื่อนครับทีนี้ผมจะพูดถึงเรื่องชีวิตอีกแบบหนึ่งเป็นชีวิตที่ทุกวันนี้เยอะมากอะไรฮะมอเตอร์ไซค์อ๋อใช่ใช่ใช่คุณพูดถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์ให้หน่อยพี่มอเตอร์ไซค์พวกที่วุ่นวายอยู่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นอย่าพูดแรงอย่าพูดเป็นบางกลุ่มนะฮะเราไม่เหมารวมดีกว่านะฮะเป็นความคึกขนองดีกว่านะฮะสำหรับวัยรุ่นต้องทำไงคึกขนองเนี่ยฮะทำไงมันอะไรนะแมนไม่ใช่ทำไงฮะมันเลยฮะตอนนี้ที่อย่างเงี้ยตายตอนนี้ไม่ได้แล้วครับโดนจับนะครับอย่าไปชี้หน้าเขานะฮะผมไม่ได้ชี้ครับผมบอกท่านผู้ชมแรงนะครับพวกนี้แรงนะครับแหมเราก็เคยผ่านมาใช่ไหมฮะแต่ผมไป20 30เอ้ยนะฮะนี่เคยแว้นมาแล้วเนี่ยผมผ่านมาแล้วทุกอย่างทางงั้นสอนน้องๆนะฮะก็อย่าขับได้ครับมอเตอร์ไซค์ไม่มีใครว่าแต่เราอย่าทำให้สังคมเราต้องเดือดร้อนนะฮะครับแค่นี้ก็ไม่มีใครว่าครับถึงท่านจะไปเป็นกลุ่มนะฮะคุณจะไปเป็นกลุ่มก็ไม่มีใครว่าแต่อย่าไปทำความเดือดร้อนอย่าไปทำความกวนใจให้กับผู้อื่นครับแค่นั้นเองนะฮะเขาไม่มีไม่จับเราแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มีข่าวมีผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาพูดกันนะฮะก็รู้สึกจะมีกฎหมายออกมาด้วยนะว่ายังไงฮะผู้ปกครองต้องมีส่วนด้วยนะครับต้องรับผิดชอบครับตอนนี้แต่ว่ามันออกมาเป็นกฎหมายยังฮะออกแล้วครับออกแล้วเรียบร้อยแล้วครับแล้วฮะตัวนี้หนักเลยครับแล้วลูกคุณอ่ะลูกผมเหรอฮะที่ไปแว้นอยู่มีไหมอ๋อขี่จักรยานครับครับผมไม่มีดีดีมอเตอร์ไซค์ครับดีผมว่าดีอย่าคืออีกหน่อยผมว่าช่วยกันรณรงค์นะครับรณรงค์ก็คือเด็กเนี่ยเราบางทีเราจะไปว่าทีเดียวเสียก็ไม่ได้ครับผมเด็กอายุ12 13 14เหมือนกันนะผมตอนอายุขนาดนั้นก็ดีหลุดเหมือนกันครับอะไรที่เขาไม่ให้ทำก็จะทำอะไรที่พ่อแม่บอกไม่ดีมันก็จะไปลองทำครับอันนี้เขาก็เหมือนกันอันนี้ก็ต้องช่วยกันรณรงค์ผู้ปกครองผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่นะครับพี่ป้าน้าอาก็ช่วยชี้แจงว่าไอ้หลานเอ้ยลูกเอ้ยไอ้ปลายอย่างนี้มันไม่ดีนะนอกจากว่ามันไปมีปัญหาทางสังคมแล้วพ่อแม่พี่ป้าน้าอาหรือผู้ปกครองจะเดือดร้อนตามไปด้วยใช่ไหมฮะแต่รวมตัวอย่างพวกเราดีกว่าเนาะเล่นดนตรีร้องเพลงนี้ดีกว่าเออผมคิดได้สบายใจด้วยแล้วก็มีความสุขมอบความสุขให้กับประชาชนผมคิดได้เลยเนี่ยพอคุณพูดผมคิดออกเลยคิดยังไงครับเอามอเตอร์ไซค์ไปตั้งเลย100 200คันริมถนนนะเอ้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกไม่ได้ริมถนนเขาบอกกสแล้วเราก็ไปตั้งเลยเสร็จแล้วเราก็เอาสิงชาบกับมงกีตรงกีต้าไปร้องให้เจี๊ยวไปหมดเลยดีมั้ยอันนี้โดนข้อหาอะไรครับเนี่ยข้อหาอะไรอ่ะเสียงดังคึกโครมครับไม่ก็เข้าไปร้องตามสุขันธานะอะไรที่มันไม่รบกวนชาวบ้านเค้าเราก็ทําไมก็ไปเล่นกีฬาครับผมเล่นกีฬาเราไม่ต้องไปแน่นแล้วก็เตะฟุตบอลไปอะไรไปมันก็จะได้ช่วยสังคมให้ดีขึ้นนะครับมอเตอร์ไซค์เราพูดถึงมอเตอร์ไซค์นะไปไหนก็มอเตอร์ไซค์ใช่ทุกวันนี้โอ้โหรถล้าเยอะรถติดต้องระวังนิดนึงทำไมฮะก็มอเตอร์ไซค์อันตรายฮะคือขับต้องระวังหน่อยโฉบเฉี่ยวอะไรพวกนี้แล้วก็ที่สำคัญต้องใส่หมวกกันน็อกอ๋อใช่ยังคุณไม่ต้องใส่นี่ผมไม่ใส่ผมมีอยู่แล้วครับใส่ครับผมไปไหนผมต้องใส่ผมต้องทำอะไรให้มันถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองแล้วอันนี้มันหมวกกันน็อกป่ะเนี่ยไม่ใช่ครับมันเป็นเกียร์ไว้สำหรับดึงนี้ครับช่วงนี้ก็จะให้ฟังเพลงมอเตอร์ไซค์นะครับครับมอเตอร์ไซค์เพลงนี้ร้องคู่ไหมเนี่ยร้องคู่สิเอาอีกแล้วนี่ร้องคู่กับคนนี้คนไหนฮะคุณชื่อเล่นชื่อโดโด้ครับผมชื่อจริงชื่อพงพันธ์ครับนามสกุลน้อยเกษาครับนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะครับไม่ใช่พูดเล่นครับนี่เรื่องจริงท่านผู้ชมนามสกุลน้อยเกษาจริงๆนะครับครับเดี๋ยวผมให้ฟังเพลงมอเตอร์ไซค์คุณโดโด้ร้องคู่กับหมูขันไถนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายนี้ครับเดี๋ยวก็จะมีเพลงอีกหลายๆเพลงตามเวลาที่เหมาะสมครับก็จะเปิดให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังไปจนครบรายการนะครับสำหรับช่วงนี้พวกเราสองคนก็สวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีมีเงินใช้ไล่โลคาพาให้สุขสมบูรณ์สวัสดีครับครับผม
มอเตอร์ไซค์ไปไหนก็มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไปไหมครับมอเตอร์ไซค์ใครจะไปเชิญครับใครหรือใครไปสบายเชิญครับไปมอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อผิวตรงหัวปลิวเพราะความยากจนเหนื่อยอย่างไรแล้ววิ่งไปไม่บนอดทนเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเราแสนจนคนแค่เหลือดีจนหรือมีไม่เคยรังรอคนหน้าดำเจ็บช้ำมากพอรอเฝ้ารอสุขวันที่ดีมอเตอร์ไซค์ไปไหนก็มอเตอร์ไซค์ไปไหมครับมอเตอร์ไซค์ต้องหัดวัดใจช้าไปเขาว่าไม่ดีสิ่งเร็วไปโดนสักศอกเสียนี่จะมีไหมใครเห็นใจเงินที่ได้มาเล่ายาเป็นบางไทยๆรวมที่คิวร้องเพลงปลอบใจสาวใดจะคิดเมตตาเราแสนจนคนแค่เหลือดีเงินที่มีไม่เห็นสักครั้งพอถึงเดือนผ่อนมอเตอร์ทานอนตื่นมาขี่กันทั้งปีจนคนแค้นเหลือดีเงินที่มีไม่เห็นสักครั้งพอถึงเดือนผ่อนมอเตอร์ค่านอนตื่นมาขี่กันทั้งปีมอเตอร์ไซค์ไปไหนก็มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไปไหมครับมอเตอร์ไซค์ติดยาห้องแง้มทำผมเหมือนแม่มหมดสภาพงามตาหากใครเห็นใจช่วยทีส่งเธอมาที่ทำกระบอกอีกมาอนาคตยังไม่หมดความหมายพ่อแม่เร็วไวกลับใจการเถิดนะอย่าปล่อยให้อีเลี่ยมจอจัดหากใครเป็นอยากให้อีเลี่ยมกลับมาอีเลี่ยมมันคงไม่พ้นเพียง